อฮิตเต้นทำไมแผลจะตายแล้วกระบอกไม่ล้มนะเอาไปนะเอาห้าครับเอาไปห้าวันนี้มาแบบในฐานะเซ็นเตอร์ครับผมรู้สึกยังไงคะได้มาแบบก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นเกียรติที่อารอนิกยังใช้ผมถึง3ปีแล้วนะครับก็โอเคครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์อีกปีหนึ่งครับคือหมอก็คือว่ามันทำให้ไม่ง่วงเนาะแล้วมันเหมาะกับยุคนี้ที่อากาศเปลี่ยนใช่ก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้ทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นจามคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าเจ็บตาคันตาหรือแม้แต่พวกภูมิแพ้ทางผิวหนังอย่างเงี้ยก็ตัวเนี้ยจะช่วยได้บรรเทาแบบให้อาการดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเลยเพราะผมก็ใช้อยู่เวลาผมแบบจามหรือว่ามีความแบบผื่นลอกที่หน้าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ดีครับจะช่วยลดอาการได้ดีแล้วว่าอย่างแบบเราว่าแบบไข่เขานอนตลอดเลยช่วยได้ช่วยได้เลยครับเพราะกลางวันเนี่ยคือเวลาเราใช้เนี่ยเราจะไม่ง่วงด้วยแล้วก็คือเหมือนกับว่าอาการจะดีขึ้นด้วยนะครับเวลาที่มันจะบรรเทาอาการพวกนี้ให้ดีขึ้นแล้ววันนี้ที่มาเจอแบบมาออกงานอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างเลยจริงๆไม่ได้ออกงานอย่างนี้มานานแล้วครับก็ได้มาเจอแฟนคลับก็ดีใจครับได้เห็นทุกคนได้กลับมาเจอกันอีกอย่างเงี้ยก็เขาก็อยากเจอเราแบบตัวเป็นๆบ้างอะไรเงี้ยครับร่วมกิจกรรมด้วยใช่ก็เล่นกิจกรรมมันเวทีแบบมีเล่นเกมได้ใกล้ชิดอะไรเงี้ยครับสุดท้ายเลยครับอยากฝากอะไรถึงแฟนเกี่ยวกับงานแล้วก็อารอนิกด้วยนะครับก็อยากจะฝากให้แฟนดูพรหมลิขิตนะครับภาค2ก็กำลังออนแอร์อยู่ได้ครึ่งเรื่องแล้วครับก็ยังมีพาร์ทที่น่าสนใจแล้วก็ความเข้มข้นของความรักแล้วก็ประวัติศาสตร์เยอะแยะนะครับก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยตัวละครทุกตัวในเรื่องนะครับก็ฝากด้วยนะครับภูมิแพ้ต่างๆนะครับก็อารอนิกชนิดเม็ดเลยครับคุณผมไม่ทำอารอนิกเหมือนบนเวทีทำอะไรเอาอาพี่บอสเสริมจะตายอยู่แล้วก็จะความปังความปังของเรามากติ๊กกับพุ่งเรื่อยๆเลยสิครับก็จริงๆละครก็สนุกอยู่แล้วครับแล้วก็คือในความคาดหวังของทีมงานหรือของพวกเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเรตติ้งจะเกิน6หรือ5อะไรเงี้ยนะฮะในตอนแรกๆก็พอมันเกินมาก็เหลือเชื่อเหมือนกันเพราะว่าในยุคนี้ก็สามารถดูได้หลายช่องทางอย่างเงี้ยแต่ทางทีวีก็ยังเยอะอยู่แล้วก็คงแบบ7ไว้ได้อะไรเงี้ยครับก็คิดว่าก็ทุกคนก็มีความสุขครับในทีมงานแล้วก็ทางช่องมันเกินคาดกว่าที่ตัวเราคิดไว้แต่ที่แน่ใช่มั้ยแน่นอนเพราะว่าคือละครช่วงหลังๆก็คือเรตติ้ง5นี่ก็คือแบบเลี้ยงแล้วอ่ะใช่มั้ยฮะแต่นี่สตาร์ทมาก็6กว่าแล้วก็ยังไปถึงเกือบ8อะไรเงี้ยก็แล้วทางช่องออนไลน์ก็คือพอดูคู่กันแล้วก็คือถือว่าคนดูเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ 95% ก็จะชอบกันหมดนะครับที่ผมแบบได้ยินคนรอบๆข้างหรือในโซเชียลอะไรเงี้ยครับผมกับแซวว่าเดตติ้งช่อง3โดนราหูทับมานานของพี่โป๊กมาราหูไปเลยแซวบอกว่าตัดราหูมาตัดราหูไม่เกี่ยวผมหรอกมันเกี่ยวว่าคือพอบทหรือว่าเรื่องราวมันสนุกแล้วก็คือมันเราเจอเรื่องเครียดมาเยอะพอมามีเรื่องที่ทำให้คนดูยิ้มแล้วก็เป็นละครครอบครัวอะไรเงี้ยคนก็อาจจะชอบนะครับอย่างที่ผ่านมาของช่องก็มาตาลดาก็ทำให้เห็นแล้วคนชอบเพราะว่าเขาอาจจะชอบดูสบายๆอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์คนในประเทศเราคุ้มกับบทแฝดของเราที่เล่น3บทบาทหรือยังคะก็คุ้มครับก็คุ้มเพราะว่าจริงๆก็ดีใจแหละครับที่คนดูเยอะก็เราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าคุ้มไหมในแง่ของนักแสดงก็ทำหน้าที่วันนั้นให้ดีที่สุดแต่พอเรื่องโดยรวมมาแล้วสนุกก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราคนเดียวก็องค์ประกอบทุกอย่างในเรื่องก็ทำให้คนดูแล้วมีความสุขพี่บอกว่าเรตติ้งมันจะไปแตะที่เท่าไหร่เท่าที่พี่บอกคาดการโอ้โหผมไม่รู้เลยจริงเดาไม่ถูกคือ2หลักก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้า2หลักนี่คือแบบที่สุดแล้วแหละอย่างตอนบุพเพสันนิวาสก็18แต่ในตอนนั้นมันก็ยังไม่มีออนไลน์มากขนาดนี้ไม่มีแอปที่ใช้ดูใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คือมันมีเยอะแยะผมคิดว่า2หลักก็เทียบเท่ากับตอนนั้นแหละถ้าพูดถึงนะแต่ก็ไม่ได้คิดไม่ถูกอะเดาไม่ถูกกับการดูละครของเราในยุค
ในปัจจุบันเนี่ยตอนระบบเพจต้องไปลำแก้บนกันอันนี้มีบนไหมฮะมีไม่มีนะคือผมว่าไม่มีแต่ว่าไม่บอกพี่เขาไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าทำได้อ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไม่แน่ใจไม่ว่าถามพี่หนองไหมฮะว่ามีแอบไปบนที่ไหนไปบ้างก่อนไม่ได้คุยกันเรื่องสายมูเลยผมจะไม่ค่อยได้คุยเรื่องว่าทำอะไรยังไงเพราะอย่างเงี้ยก็คือเราจะคุยแต่เรื่องงานว่าละครดีนะสนุกนะหรือว่าเป็นยังไงผลตอบรับอะไรเงี้ยทีมงานจะคุยกันประมาณนี้มากกว่าแล้วพี่โป๊ปหายน้อยใจยังคะที่บอกว่าคนไปเชียร์แต่ไปชอบแต่พี่เรืองพี่ลิศเป็นพระเอกแท้ไม่หายน้อยใจทำไมเราถึงรู้สึกอินกับตัวละครเปล่าผมแซวเล่นผมก็ชอบแย่พวกทีมงานหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือก็มันเป็นเรื่องที่ตลกอ่ะคือเราเล่นเป็นลิศแต่ว่าคือเราก็เล่นทุกตัวแต่ว่าลิศเราเล่นประจำแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงชอบเรืองอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกเราก็กวนเขาไปอย่างนั้นแหละก็เป็นเรื่องเสน่ห์นะก็แต่ถ้าหมดแฟนที่รู้เข็ดแล้วจริงๆอ่ะเข็ดแล้วครับเข็ดแล้วจริงๆครับบ๊ายบายเลยบ๊ายบายเลยครับไม่เอาแล้วจริงๆครับแล้วพี่โปเป็นที่ถึงที่เรืองอ่ะเหมือนเป็นพี่ลิศเลยผมเป็นเหมือนลิศเหรอคือจริงๆแล้วผมว่านักแสดงอ่ะก็สามารถดึงศักยภาพในตัวเองออกมาได้ทุกมุมแหละคือคนเรามีหลายมุมในตัวเองอ่ะครับผมว่าก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจคนคนนี้ไหมแบบเขาเป็นคนแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละแต่ถ้าผมชอบลิศมากกว่าเท่าที่ดูละครนะครับก็ดูในฐานะคนดูก็ชอบคาแรคเตอร์แบบลิศก็ตลกดีสนุกดีได้ไม่แล้วตัวไหนที่พี่โป๊บอกว่าไม่อยากตื่นเล่นตัวนี้เลยอ่ะพี่โป๊บตัวพ่อทำไมอ่ะเพราะว่าพ่อยากคือพ่อยากนะเพราะว่าพ่อเนี่ยคือเขาโตกว่าเราเยอะเราประมาณนั้นแล้วก็บทก็ค่อนข้างจะพูดยากอยู่พ่อก็คือก็ต้องพูดโบราณแหละอย่างลิศยังพอแบบยิ้วได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อก็คือยังคงความเป็นพี่หมื่นอยู่แต่ว่าต้องสุขุมแล้วก็ต้องความคิดต้องแบบโตอ่ะมันก็ยากแล้วบางทีเราเล่นเป็นลิศเยอะๆอ่ะเล่นเป็นเด็กมาเยอะแล้วแบบแล้วในวันนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนชุดมาถ่ายพ่อมันโหดร้ายนะมันคือแบบมันเหมือนคนละอารมณ์คือถ้าแสดงจะเข้าใจว่ามันยากคือมันยากด้วยความแบบปรับความรู้สึกใช่เพราะเรื่องของจิตใจมันละเอียดอ่อนพี่หนุ่มก็ไม่ได้คิดเยอะนะแต่คนคิดเยอะมากโหแต่เล่นแต่ยากนะไม่ใช่ว่าแบบคือก็อย่างเห็นลิศกับพุตตาเล่นมันก็อีกแบบนึงคือลิศก็เป็นอีกแบบเนี่ยถ้าคือถ้าคนทำงานมองให้ละเอียดจะรู้ว่ามันเล่นกันคนละแบบตอนเล่นเป็นพ่อคือมันแค่ 10% อย่างเงี้ยลิศเล่น 90 แต่พ่อเล่น 10 แล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นพ่อที่ 10 ที่แบบพ่อเป็นยังไงสวิตมันไม่ใช่ว่าผมมาเล่นวันนี้แล้วอีก2วันแล้วค่อยไปทำกันบ้านไม่ใช่คือต่อเนื่องเลยมันค่อนข้างยากแบบว่าไม่อยากตื่นขึ้นมาพอมีบท3คนไม่อยากเล่นเลยไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยซึ่งมันมีอยู่หลายฉากด้วยพอเล่นเก่งเล่นได้ตัวละครก็คือคนก็ชอบก็คือสิ่งที่เราตั้งใจทำงานแล้วก็แบบสุดๆกับการทำงานแล้วแหละเอาจริงนะก็ถือว่าคุ้มค่าที่แบบอ่ะคนดูแล้วก็ชอบอย่างเงี้ยก็จะมีบางคนก็อย่างในช่องก็จะบอกว่าก็น่าจะแก่อีกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ผมหน้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะแก่ยังไงได้นะไอเรามันก็เด็กซะด้วยใช่มันก็เป็นการทำงานที่แบบเต็มที่แล้วแหละเพราะมันแฝดสามนี่ก็ทำงานหนักแล้วความจิ้นกับแม่พุตานะแต่เบลล่าแหละจิ้นแบบพ่อคู่แบบพุตาใช่ครับก็อย่างเรตติ้งที่ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของแบบความสนุกความตลกกับพี่หมื่นกับกาละเกดแล้วก็พุตตานกับลิศด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้คนดูชอบมั้งฟินมั้งอะไรเงี้ยครับผมก็ยังเดาไม่ถูกนะอยากรู้เหมือนกันว่าท้ายๆจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยครับก็รออยู่ครับก็รออยู่ว่าถ้ามีงานแล้วคิวได้ตรงกันหรืออะไรก็อาจจะมีโอกาสถ้ามีงานติดต่อพี่รับใช่ไหมคะครับพี่งานนี้ก็ยังรับงานบ้างใช่ไหมคะจนเนี่ยก็รับนะจนบนเวทีแฟนเขาบอกว่าคิดถึงงานถึงพี่เนี่ยไม่เจอกันเป็นปีก็มันก็หางานที่แบบเหมาะกับเราจริงๆอะอย่างงานอะไรนิกนี่ก็ผมว่าเขาก็โอเคอะเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เราไม่อยากทำครับ
ไม่ใช่ตัวเราเลยก็เลยแต่หลายคนมองว่าพี่พบจะรับงานออกงานเฉพาะงานที่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็มีงานอีกก็เป็นงานอีกงานหนึ่งเหมือนกันก็เขาก็ในรูปแบบที่เราเป็นอย่างเงี้ยเราก็รับอย่างเงี้ยครับว่าทำอะไรยังไงในงานอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้พี่พบจำสิไม่ใช่หรอกก็ไม่ได้จำสิ่งหรอกแต่ก็แค่แบบว่าถ้างานไหนมันใช่อ่ะใช่ที่เราอยากจะก้าวออกไปทำก็ไปทำเพราะเหมือนก็พาร์ทตอนนู้นจำได้ว่าพี่บอกงานโอ้มาแบบตอนไหนครับตอนที่บุพเพตอนบุพเพภาคแรกใช่ไหมใช่ก็สังเกตงานก็จะเป็นงานที่เขาก็คือตอนนั้นเขาก็ทำหมดอ่ะคือผมจะทำไงเขาก็ให้ผมทำหมดคือไม่อยากกลับไปแบบไปโหมงานหนักขนาดนั้นใช่ไหมพี่คือตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าคืองานที่เขาจ้างเราก็จะตามในตัวที่เราเป็นมันก็เลยง่ายก็เลยเราก็เลยรับได้ตามนั้นจริงๆงานก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยความที่แบบละครมันประสบความสำเร็จมันก็เลยดูเหมือนผมมีงานเยอะใช่จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานพรีเซนเตอร์ด้วยรวมๆกันก็เลยดูเยอะครับอย่างนั้นตอนนี้ตั้งแต่ละครจนถึงตอนเนี้ยอันนี้เพิ่งเป็นอีเวนต์แรกใช่ไหมใช่เป็นอีเวนต์แรกแล้วจะมีบ่อยๆนะครับรัวๆไหมพี่ไม่รัวครับก็มีแค่สิ้นเดือนนี้ครับที่จะมีงานก็คือสิ้นเดือนนี้ครับใช่แสดงว่าบอกปฏิเสธไปเยอะเหมือนกันก็ไม่เยอะมากแต่ก็บางอย่างก็ดิวกันไม่ลงตัวก็มีมันก็เป็นหลายปัจจัยครับมันไม่ใช่ว่าเราไม่รับอย่างเดียวบางทีคุยกันแล้วมันไม่ตรงก็อาจจะแบบไม่ได้ร่วมงานแสดงว่าชีวิตหลังจากนี้ก็จะทำงานตามที่แบบว่าเราจริงๆอะเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะจริงๆอะไปรับงานแบบตามที่เราเห็นสมควรมานานแล้วแหละแต่เมื่อก่อนมันอาจจะแบบเขาเห็นสมควรกับเราได้บ่อยไงเยอะใช่ไหมเราก็เลยได้รับแต่ตอนนี้คือก็เวลาเปลี่ยนอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาครับก็เราก็อาจจะมีนักแสดงใหม่ๆขึ้นมาเยอะทำงานในรูปแบบใหม่ๆเยอะอะไรเงี้ยส่วนเราก็โตแล้วเราอาจจะทำไม่ได้อย่างเด็กๆอะไรเงี้ยครับก็หลายอย่างปัจจัยมันหลายอย่างซึ่งเราก็สบายเราก็สบายครับเราก็แค่ทำงานนักแสดงก็แฮปปี้แล้วครับมันก็ถือว่าก็เลี้ยงชีพได้แบบเขาเรียกว่าพอเพียงแล้วก็แบบพอดีกับตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้รับงานเพื่อให้มีงานอะไรเงี้ยไม่ได้คิดหลังจากนี้มีแล้วใช่ไหมละครยังไม่มีละครยังไม่มีเนี่ยแฟนก็เลยรับเรื่องนึงจะต้องสามปีแล้วพี่รับเรื่องนึงถ่ายไปสามปีก็ไม่ไหวนะพี่ได้ยินจากแบบนี้มาเยอะใช่ไหมครับก็มันเป็นจังหวะมากกว่าเรื่องไหนที่ผมเล่นมันยาวอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะนะมันแบบมันเล่นทีแบบ2ปีอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ช่องมีเสนอบทมาบ้างไหมพี่ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีเสนอก็เลยแบบว่าเอ๊ะพี่เป็นแนวแบบพระเอกอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เชิงหรอกครับอาจจะแบบจังหวะชีวิตมันอาจจะยังไม่มีงานแบบที่ตรงใจที่ตรงใจมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีบทที่ตรงใจก็ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงก็อยากเล่นก็คือถ้ามีบทที่มีไฟที่จะอยากเล่นหรือแบบสนุกกับมันก็เล่นครับแล้วมีบทแบบไหนที่ผมอยากเล่นยังไม่รู้เลยต้องอ่านบทอะครับผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันเราเล่นมาเกือบทุกบทบาทแล้วจริงเรื่องรับงานขนาดนี้แสดงว่าตอนเป็นพี่ขุนพ่อเรืองพ่อลินี่ก็ต้องได้ค่าตัว3 ตัวเลยใช่ไหมใช่ทุกนักแสดงก็จะเป็นอย่างนั้นหมดถ้าเล่น3คนเป็นแฝด3ก็ได้3คนเลยครับเล่น3เรื่องเล่น3เรื่องใช่เล่น3เรื่องก็เป็นอย่างนั้นหมดแล้วครับนี่เป็นเหตุผลที่โฟกัสว่ารับละครทีละเรื่องไม่เกี่ยวมันรับทีละเรื่องมาตั้งนานแล้วเป็นรับทีละเรื่องเป็นคนชอบเล่นแล้วก็พยายามอินกับตัวละครนั้นแบบสนุกกับมันมากกว่าไม่อยากแบบทำงาน7วันแล้วแบบเหนื่อยแบบป่วยไม่สบายสนุกช่วงนี้พี่พงศ์ก็แบบวาเคชั่นหรอพักผ่อนชิลพักผ่อนอย่างเดียวเลยชิลแต่ผมก็มีอะไรทำที่เป็นแบบส่วนตัวกับครอบครัวอย่างนี้ก็มีครับก็ไปให้เวลากับใช่มีเวลาให้กับการงานส่วนตัวที่ทำอยู่อะไรครับโอเคครับคุณจ้าพี่ป๋องขอบคุณครับ